สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนมาดูวิธีคั้นน้ำกะทิใช้เองนะคะน้ำกะทิสูตรนี้เข้มข้นมากเลยนะคะสามารถนำไปทำเป็นขนมไทยได้หลายอย่างเลยค่ะและกะทิสูตรนี้ก็ยังมีความขาวข้นมันแบบธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะในขั้นตอนแรกก็ให้เราเตรียมน้ำเปล่า900 ml ค่ะแล้วก็เนื้อมะพร้าวแก่จัดขูด1ลูกนะคะแนะนำให้ใช้เป็นมะพร้าวแก่จัดจะดีกว่ามะพร้าวทึนทึกนะคะเพราะว่ามะพร้าวแก่จัดจะมีน้ำกะทิที่เข้มข้นกว่ามะพร้าวทึนทึกค่ะจากนั้นก็ให้เราเทเนื้อมะพร้าวที่เราขูดเสร็จแล้วใส่ลงไปในชามผสมค่ะเสร็จแล้วก็ให้เทน้ำเปล่าลงไป450 ml นะคะเราจะแบ่งคั้นอยู่ที่2รอบค่ะต่อไปก็ให้เราบีบนวดมะพร้าวนะคะหรือว่าคั้นให้น้ำกะทิออกมาค่ะในขั้นตอนนี้เราก็ได้ล้างมือสะอาดดีแล้วนะคะส่วนในคลิปนี้เราก็จะทำแบบวิธีโบราณให้ดูนะคะก็คือการใช้มือบีบคั้นเอาน้ำกะทิแบบนี้ค่ะก็ให้เราบีบนวดคั้นไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำกะทิจะออกมาค่ะพอน้ำกะทิออกมาเยอะแล้วเราก็จะนำมากองที่กระชอนเลยค่ะกระชอนตาถี่ก็จะช่วยกองเศษกากมะพร้าวแบบนี้นะคะเราก็จะบีบออกให้หมดค่ะพอเรากองหัวกะทิเสร็จแล้วเราก็จะมาทำเป็นหางกะทิค่ะโดยการนำน้ำที่เราแบ่งไว้เมื่อสักครู่นะคะเทใส่ลงไปค่ะแล้วก็บีบคั้นอีกรอบนะคะเพื่อให้น้ำกะทิออกมาค่ะจากนั้นก็ให้เราบีบคั้นอีกรอบค่ะเพื่อให้น้ำกะทิออกมานะคะในส่วนนี้เราจะเรียกว่าหางกะทิค่ะเราก็จะคั้นทั้งหมดอยู่ที่2รอบนะคะพอคั้นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำมากรองอีก1รอบค่ะเพื่อเป็นการแยกกากแล้วก็แยกน้ำกะทิออกจากกันนะคะเสร็จแล้วก็ให้เราบีบเอาน้ำกะทิออกให้หมดเลยค่ะพอกรองเสร็จแล้วก็จะได้น้ำกะทิแบบนี้เลยนะคะแต่น้ำกะทิยังไม่สะอาดดีค่ะเพราะว่ายังมีเศษฝุ่นเปลือกมะพร้าวอยู่นะคะเราก็จะนำผ้าขาวบางค่ะมากรองอีกสักหนึ่งรอบนะคะผ้าขาวบางก็ให้พับสัก2ชั้นนะคะจะได้มีลักษณะที่หนาค่ะเสร็จแล้วก็ให้เราเทน้ำกะทิลงไปกรองอีกสักหนึ่งรอบนะคะเพื่อจะได้น้ำกะทิไว้ใช้แบบสะอาดค่ะพอกรองเสร็จแล้วเราก็จะมาเปิดให้ดูนะคะลักษณะที่เห็นก็จะเป็นเศษฝุ่นเล็กๆแบบนี้ค่ะการที่เราใช้ผ้าขาวบางกรองหนึ่งรอบนะคะจะช่วยทำให้ตัวน้ำกะทิของเราขาวสะอาดแบบนี้เลยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับวิธีการคั้นน้ำกะทิใช้เองง่ายๆแบบโบราณค่ะเราก็จะได้น้ำกะทิขาวข้นแบบนี้ไว้ใช้เองง่ายๆเลยนะคะก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ